เจ้าสายฟ้าคันนี้เห็นบอกว่าเรื่องราวก็มีดราม่งดราม่ากับเจ้าสายฟ้านี่พอสมควรเหมือนกันคือสายฟ้าเนี่ยมันโด่งดังในโลกโซเชียลอยู่พักนึงใช่ตอนมาเสร็จใหม่ๆโซเชียลหาว่าไม่ใช่เจ้าของรถไอ้ที่ผมเจ็บช้ำมากที่สุดคือแบบมีเงินเอาเงินโยนไปซื้อรถเขามาแล้วมาแอคเป็นรถตัวเองWe'll be right back.